เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เพ็ญเดี๋ยวก็ปีใหม่มันก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละแต่วันคืนเดือนปีก็ผัดเปลี่ยนแต่ชีวิตของเราผัดเปลี่ยนเราว่าคำว่าชีวิตของเราผัดเปลี่ยนพูดแบบผิวเผินนะก็เหมือนกับมันผ่านไปผ่านไปธรรมดาแต่พอมันเพราะความแก่เนี่ยดูแล้วมันแก่ไปเรื่อยๆเราก็เลยไม่สะเทือนใจไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ไปเรื่อยๆจนเราไม่ได้สำนึกสำเนียกมันว่างั้นเถอะเหมือนกับตาของเราก็เหมือนกันหูของเราก็เหมือนกันเห็นได้ชัดๆคือตาของเราเราเคยชินกับตาของเรามาตั้งแต่นมนานเราก็เคยใช้มันมูอยู่อย่างเนี้ยแต่ทีนี้พอไปหาหมอตาเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนตาให้ใหม่โอ้โหรู้สึกว่ามันสีอะไรมันดำแจ๋วไปหมดหนังสือก็สีดำหมึกก็สีดำแต่ก่อนมันเจือนจางเพราะเราเคยใช้มันมาจนนมนานเราเลยไม่ได้สังเกตมันเพราะมันเคยชินกับการใช้สายตาแต่ตามไม่จริงตามมาตรฐานของสายตานั้นมันจะต้องดีกว่านี้แต่นี้เราเคยชินกับมันพอมาเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาเราจึงรู้สึกว่าโอ้โหตาของเราดีหรือว่าใส่แว่นตาเข้าไปโอ้โหตาของเรานี่รู้สึกว่ามันความสว่างนั้นเป็นอย่างนี้เองนี่แหละคือความแก่เราไม่ได้สังเกตมันแก่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกันอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนความเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายแก่หมดแต่เราไม่ได้สังเกตมันก็เลยเคยชินกับมันเพราะมันอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแต่พอมาถึงความตายเท่านั้นน่ะถึงจะแก่ขนาดไหนก็ตามสะดุ้งเฮือกเลยทีนี้เพราะใครๆก็ไม่อยากตายถึงจะแก่แล้วก็ไม่อยากจะตายพอถึงว่าตายแล้วนะคราวนี้น่ะโอ้โหเป็นเรื่องสะเทือนใจของผู้ป่วยอย่างแรงที่สุดเลยแต่ว่าความแก่เนี่ยไม่ค่อยสะเทือนคิดขึ้นมาโอ้เราแก่วะไม่เหมือนแต่ก่อนคิดแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้สะเทือนมากแต่พอมาถึงความตายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเนี่ยใจห่อเหี่ยวเข้ามาเลยเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างเคยถามโยมพ่อกลัวตายไหมท่านอายุ90กว่าท่านบอกว่าเรื่องความตายเนี่ยก็ท่านนึกดูแล้วก็กลัวอยู่แต่ว่ากลัวที่ตอนที่สุดที่ว่ากลัวที่ว่าใจจะขาดนะว่างั้นเหมือนเราเดินไปเจอหน้าผาชันๆหรือว่าเจอเหวหน้าเหวน่ะที่มันชันๆไม่มีทางไปแล้วจะให้ตัวเองกระโดดเนี่ยมันไม่กล้ากระโดดนะท่านว่านะเนี่ยต้องผู้อื่นต้องผลักลงงั้นเถอะแต่ผลักเราเนี่ยมันจําเป็นมันก็ต้องทำยังไงมันลงแล้วความตายก็ลักษณะนั้นแหละทั้งนั้นกลัวไม่กลัวให้กระโดดเองไม่กล้ากระโดดแต่มันตายแล้วจะไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องตายอันนี้ท่านโยมพ่อเปรียบเทียบให้ฟังทั้งที่อายุท่าน90แล้วนะเราถามมาพิจารณาทบทวนดูที่ท่านพูดมาเออมันเป็นความจริงอย่างที่ท่านพูดใครว่าไม่กลัวตายไม่มีหรอกกลัวทุกคนเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลแล้วอันนั้นอีกส่วนหนึ่งท่านพิจารณาแล้วทบทวนดีแล้วท่านก็เดินออกจากร่างกายแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้วิตกกังวลเพราะว่าอันนี้เป็นพระเวปัญจขันธาเหมือนกับเราเกาะล่างหมาเน่าอยู่ในทะเลนั่นปอกป๋อมปอกป๋อมปอกป๋อมลอยไปอยู่พอมาถึงฝั่งแล้วเราจะเป็นห่วงซากหมาเน่าไหมคงไม่มีใครที่จะห่วงซากหมาเน่าเพราะมันถึงฝั่งแล้วรีบกระโดดขึ้นฝั่งอันนี้ก็เหมือนกัน
ถ้าว่าพระอรหันต์ที่ท่านอยู่กับกายอันนี้เนี่ยเหมือนกับอยู่กับซากหมาเน่าจะต้องทนุถนอมบำรุงรักษาพาขับพาถ่ายพาอยู่พากินพาเคลื่อนพาไหวอะไรทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะออกนอกลู่นอกทางเป็นภาระอันหนักท่านจึงพูดเป็นสับเป็นแสงขึ้นว่าพาราฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเพราะจะต้องแบกจะต้องดูแลจะต้องบำรุงรักษาขันนี้เหมือนกับซากศพอยู่กลางน้ำอย่างนั้นจะต้องเกาะเพื่อจะให้ถึงฝั่งเพื่อจะให้ถึงจุดจบเมื่อภาระถึงที่แล้วท่านก็ปล่อยวางท่านจะห่วงไหมท่านเสียดายไหมท่านไม่เสียดายอันนั้นคือจิตของพระอรหันต์ความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์จะว่าจิตก็ใช่จะว่าความบริสุทธิ์ของท่านก็ใช่ไม่มีความเยื่อใยในธาตุขันธ์นี้แล้วคือทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําแล้วทิ้งซากศพแล้วก็ขึ้นรถประดับด้วยทองคําลักษณะอย่างนั้นท่านจึงไม่ห่วงไม่อะไรแต่บรรดาพวกเราท่านทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายนี่เมื่อออกจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปที่ไหนถ้าได้เกาะศพหมามันก็ยังดีอาจจะไปเกาะก้อนหินนี่สิทิ้งตุ่มลงไปในน้ำจะเกาะแรงก็ไม่ได้มันจะจมน้ำจะทำยังไงเลยมันจะจมไปทางไหนก็ไม่รู้มันจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาไปทางไหนก็ไม่รู้ขอนไม้จะจมแหล่ไม่จมแหล่นะบางทีตายลงไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยเพราะความไม่มั่นใจของเรามีอยู่แล้วเพราะความประพฤติของเรากายวาจาของเราไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วเราไม่มั่นใจในตัวของเราเพราะนั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็ต้องได้คิดนะว่าเราจะไปที่ไหนอันนี้แหละเป็นความทุกข์ในใจของปุถุชนทั้งหลายเพราะนั้นท่านจึงให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเองเพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าอย่างน้อยเมื่อใจจะขาดลอยออกจากร่างกายเมื่อจะแยกออกจากร่างกายเราก็จะได้มั่นใจว่าเราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลได้รักษาศีลภาวนามากพอสมควรในอัตภาพนี้ไม่เสียท่าเสียทีไม่ขาดทุนสูญทรัพย์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วใครในโลกนี้จะไปได้ต้องมั่นใจถึงขนาดนั้นน่ะจึงจะไม่กลัวตายว่างั้นแต่ถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจขนาดนั้นเลยยังหวาดระแวงยังเสียวหน้าเสียวหลังอยู่เลยเพราะนั้นพวกเราควรจะพยายามทำคุณงามความดีให้ได้อย่างที่ว่านั่นน่ะจึงจะมีความสุขทางจิตใจพอถึงยังไงยังไงพวกเราก็จะต้องพลัดพรากจากโลกนี้แน่นอนอย่าไปลุ่มไปหลงไปมัวไปเมามากจนเกินไปมาถึงระดับหนึ่งก็ควรจะปล่อยจะวางลงบ้างในเมื่อเรายังเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันนั้นเราก็ต้องสู้นี่ระดับหนึ่งตโมตมะปรายโนแปลว่ามันมืดทั้งทำมาหาเลี้ยงชีพทั้งศีลและธรรมไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ว่าจะทำยังไงจึงจะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวของเราให้ทะลุปลุกโปร่งไปได้ให้มีความสุขเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนละเมืองในถิ่นนั้นๆอันนี้แปลว่าการครองชีพของเราไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าตโมตมะแปลว่ามืดบอดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าตโมตมะปรายโนตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปเท่าแก่ชราแล้วก็ยังงมอยู่อย่างนั้นอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไป
ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยตายแบบมืดมาแบบมืดไปแบบมืดไม่ดีแต่สมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มเราคลุกคลีหรือว่าเราทำการงานแบบหนักแต่เมื่อเราสูงอายุมีอายุขึ้นมาเราควรจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นหันหน้าต่อศีลธรรมปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนารักษาศีลหาหนทางของตนเองหาแสงสว่างเข้ามาสู่จิตใจเรียกว่าโชติปรายโณอันดับแรกคือสมัยเราเป็นหนุ่มเรามืดมาก่อนตโมตมะปรายโณโชติแปลว่าชั่วช่วงสว่างเมื่อบั้นปลายชีวิตอันนี้ถูกต้องถูกทำนองครองธรรมถูกตามประเพณีแต่ถ้าหากว่าเราสว่างมาโชติปรายโณโชติอันนี้หาได้ยากเว้นเสียจะเป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วมาเกิดเพื่อเอาชาติเอาภพของตัวเองสามชาติเจ็ดชาตินั่นหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติอันนั้นคงจะมาแบบโชติปรายโณโชติสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่โดยมากมนุษย์ชาติของเรามีแต่โดยมากเกิดมาแล้วก็ตโมตมะเกือบทั้งนั้นน่ะตโมตมะปรายโณแต่ว่าเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติศึกษาแนวทางที่ครูบาอาจารย์พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้พวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติมาไข้ควรไตร่ตรองดูเหตุและผลจากนั้นเราก็วางตัวแล้วก็ทำใจกายวาจาของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องคือศีลธรรมอันนี้ว่าโชติปรายโณมืดมาสว่างไปถ้าว่ามืดมาแล้วมืดไปอันนั้นไม่ดีถ้าว่าบางคนสว่างมาแล้วมืดไปอันนั้นยิ่งไม่ดีใหญ่คือเบื้องต้นเราเป็นคนดีได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่แต่เด็กแต่เล็กรู้จักศีลรู้จักธรรมเพราะพ่อแม่แนะนำสั่งสอนจนเป็นหนุ่มเป็นสาวพออายุใหญ่ขึ้นมามีครอบมีครัวบั้นปลายของชีวิตลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุขความชั่วเสียหายอันไหนเป็นความชั่วชอบทั้งนั้นเลยอันนี้แปลว่าโชติปรายโณตโมตมะสว่างมาแต่มืดไปอันนี้ไม่ดีอันที่หนึ่งตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปอันที่สองเนี่ยมืดแต่สว่างปลายมืออันนี้ดีอยู่บ้างว่างั้นแต่ถ้าว่าสว่างมาแล้วมืดไปอันนี้ไม่ดีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทก็ควรจะสำเนียกไว้ในใจเสมอเราเนี่ยเป็นยังไงมืดมาแล้วมืดไปหรือสว่างมาแล้วมืดไปถ้าว่าพวกเราหนักไปในทางโลกอบายมุขต่างๆไม่ขาดศีลธรรมขี้เกียจไหวพระสวดมนต์ขี้เกียจรักษาศีลภาวนาแต่ละวีแต่ละวันมีตั้งแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้สนใจธรรมะธรรมโมมิตรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีที่กินเหล้าเมายาอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่ามืดไปแล้วนะไปสู่ทางที่ไม่ดีแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะสว่างไปควรจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มั่นใจในความเป็นอยู่ของตนเองกายวาจาของเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วถึงจะใจขาดไปแล้วก็มั่นใจว่าถ้าประพฤติอย่างตัวของเราแล้วไม่ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วใครวะในโลกนี้จะได้ไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะต้องมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นจะอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วจะตายไปจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจมีหลักแต่ถ้าว่าจิตใจไม่มีหลักจิตใจจะว้าเหวอ้างว้างเลยเคียงคว้างหาที่เกาะหาที่ยึดเมื่อเฒ่าแก่ชรามายิ่งเคว้งคว้างใหญ่อยากจะให้ลูกให้หลานมาตุ่มมาตุ่มมาหุ่มมาล้อมเพราะความว้าเหวของตนเองเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้น
เราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็พุทโธพุทโธในจิตในใจสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจเยือกเย็นจิตใจมีความสุขแล้วถึงจะคนมาใกล้ก็ไม่อยากจะให้มาใกล้จะได้ซ้ำไปมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาพูดมาทำความรำคาญมีแต่จะนึกพุทโธในใจจิตใจเย็นสบายมีความสุขนะใจเยือกใจเย็นใจมีความสุขแล้วนั่นแหละเป็นหลักเป็นที่ถูกต้องเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าที่เป็นแนวทางของครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเป็นอย่างนั้นแหละว่าใจมีหลักใจไม่ว้าเหวใจไม่อ้างว้างใจไม่เงียบเหงาใจมีพุทโธงั้นต่อนี้ไปรับพรท่านอนุโมทนาให้พร